สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทุบโต๊ะข่าวนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่1ธันวาคม2562ค่ะวันนี้พบกับดิฉันจิตรดีศรีดีค่ะธนันพัฒน์น้อยเวียงนะคะขออนุญาตแทนคุณพุทธะ1วันถูกหวยรางวัลที่1แล้วมั้งแหมวันนี้หวยออกก็หายไปกับหวยด้วยนะคะแต่ก็แน่นอนค่ะผู้ชมคะถ้าคุณพุทธไม่อยู่แต่ข่าวสารนะคะครบทุกประเด็นแน่นอนโดยเฉพาะประเด็นสำคัญหลักๆอันนี้ก็ถือว่าอุกอาจเหมือนกันนะคะแต่เป็นเพราะผู้หญิงคนนี้หรือไม่ที่ทำให้ผู้ชาย2คนต้องแทงกันจนตายนะคะ